ไงฉันชื่อเอมม่าบางคนก็เรียกฉันว่าเด็กเอาแต่ใจนั่นแหละซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมอะนะคงเป็นเพราะพวกหยาบคายขี้อิจฉาใช่เพราะฉันไปถึงนักธุรกิจรายใหญ่สุดในเมืองส่วนแม่ก็ชอบเข้าสังคมและฉันเกิดมาเพื่อสนุกกับการช้อปปิ้งทุกวันหยุดสุดสัปดาห์จัดปาร์ตี้หรูบนเครื่องบินส่วนตัวมีแม่บ้านคนรับใช้สไตลิสต์และเชฟพ่อคะหนูอยากได้ปอร์เช่สีชมพูประกายเงินไม่เอาสีน้ำเงินนะมันจะกลืนกับสีเล็บหนูเอาคืนไปเลยเดี๋ยวนี้เราขอโทษลูกรักเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะโอ้โหฉันแย่ขนาดนั้นเลยฉันแย่กว่าเด็กเอาแต่ใจซะอีกเป็นฝันร้ายเลยล่ะพูดอะไรของเธอน่ะฉันไม่ได้นิสัยแย่สักหน่อยแล้วเธอเป็นใครเนี่ยเฮ้ยไม่สำคัญหรอก security เอาอย่างนี้ออกไปไกลๆไงอย่าไปฟังเย่บ้านนั่นเลยนะเห็นเสื้อผ้ากับรองเท้าของหล่อนปะห่วยแตกสุดๆเลยล่ะถ้าอยากรู้ความจริงจริงๆแล้วฉันเป็นคนอ่อนหวานใจดีและร่าเริงมากแล้วก็มีผู้ติดตามที่รักฉันเป็นล้านใน TikTok ด้วยทุกๆปีฉันจะไปเที่ยวไกลๆด้วยเงินของฉันเองทั้งเทคนิคมันคือเงินของพ่อแม่แต่ใครสนล่ะของพวกเขาก็เหมือนของฉันคือของฉันเห็นได้ชัดว่านั่นเป็นของฉันนั่นแหละชีวิตของฉันยอดเยี่ยมเหมือนตัวฉันแต่แล้วมันก็แตกออกเป็นเสี่ยงๆก่อนที่ฉันจะเล่าต่อช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยมันเกิดขึ้นช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิทุกปีฉันจะไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆเพื่อพักผ่อนกับเพื่อนและครั้งนี้เราไปที่นอร์เวย์ฉันตื่นเต้นมากๆแน่นอนฉันไปเครื่องบินส่วนตัวการต้องนั่งไปกับคนอื่นหลายชั่วโมงน่ะไม่ไหวหรอกฉันต้องการพื้นที่ส่วนตัวจะได้เล่นโยคะลองชุดใหม่ๆงีบบนเตียงอาบแดดของฉันโอเคได้ฉันยอมรับบางทีก็นอนกลนด้วยแต่อย่าไปบอกใครนะน่าอาจจะตายตอนไปถึงนอร์เวย์ก็เลยเที่ยงแล้วฉันเช่าวิลล่าส่วนตัวสำหรับฉันกับเพื่อนที่จะไปเจอกันที่นั่นฉันตั้งใจว่าจะไปสายตามปกติเหมือนเคยฉันสวมแว่นกันแดดและออกจากสนามบินขณะที่กำลังเดินฉันสังเกตเห็นพวกผู้ชายน่ากลัวกำลังเดินตามฉันรู้สึกกังวลนิดหน่อยก็เลยวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็ได้เห็นความ Amazing มาเซราติหน้าต่างสีทึบจอดอยู่รู้กันดีว่าเป็นรถที่แพงที่สุดและมันต้องมารับฉันแน่นอนฉันก็เลยขึ้นรถไปมีผู้ชายหล่อแก่กว่าฉันไม่กี่ปีนั่งที่นั่งคนขับเขาจ้องมองฉันเหมือนสับสนสุดๆแล้วพ่อเธอล่ะไม่รู้เขาเริ่มแพนิคใจเย็นลืมพ่อฉันไปเถอะนายมาทำงานให้ฉันไปกันได้แล้วเขาเหลือบมองนอกหน้าต่างแล้วเร่งความเร็วสูงสุดเขาบอกว่าชื่อเกรสันฉันเลยเรียกเขาว่าเกรเขาไม่มีเวลามาเรียกชื่อเขายาวๆฉันโพสต์รูปเซลฟี่สุดคูลแล้วเผลอหลับไปจนมารู้ตัวอีกทีว่ารถกำลังหักเลี้ยวจึงปลุกฉันจากฝันหวานตอนฝันว่ากำลังได้มงกุฎมิสยูนิเวิร์สเกิดอะไรขึ้นพายุหิมะนะหิมะเต็มถนนเลยฉันมองอะไรแทบไม่เห็นงั้นก็หยุดรถสิเราหยุดรถไม่ได้พวกมันตามมาใครตามเราอ่ะคนของลุงเธอเกรมองไปข้างหลัง SUV 3คันตามจี้ท้ายอยู่แต่ฉันไม่มีลุงนะเกรมองมาที่ฉันแปลกๆแล้วก็เอารูปผู้หญิงหน้าตาเหมือนฉันจากกระเป๋าให้ฉันดูเดี๋ยวนะเธอคือสเตฟานีสปาเกตตี้ใช่ไหมไม่นั่นชื่อใครนะฉันเอมม่าสตริงบินไงครับผมทนายจาก MSA ขอโทษสำหรับเรื่องเน็กไทมันน่าเกลียดแต่ผมไม่มีทางเลือกนะและ เราต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อคุ้มครองผู้บริสุทธิ์อุ๊ยลืมพูดถึงชื่อฉันเลยโทษทีเอาล่ะไปได้แล้วนายยืนบังสปอตไลท์ฉันเน็กไทนั่นเฉยมากพูดอีกก็ถูกอีกผมบอกว่าเอาสีน้ำเงินมันเข้ากับสีตาผมมากกว่าแต่คนทำบอกไม่สีม่วงนี่แหละเหมาะเน็กไทมันก็เลยต้องเป็นแบบทำไมยังมีคนจ้างเขาอยู่เนี่ยช่างเถอะเข้าเรื่องกันต่อพอเกรรู้ว่าฉันไม่ใช่เยสปาเกตตี้นั่นเขาก็หน้าซีดมากแล้วรถพวกนั้นก็แล่นมาข้างๆเราหยุดรถเดี๋ยวนี้ปล่อยเราไปนะไม่งั้นฉันจะฟ้องพ่อชายหน้ากลัวคนนั้นยิ้มและกระแทกรถเราอย่างแรงเกรเร่งความเร็วเพื่อสลัดพวกนั้นแต่ล้อเลื่อนบนน้ำแข็งเกรคุมรถไม่อยู่แล้วรถก็ถลายชนราวกั้นวิ่งออกนอกถนนลงทางลาดตรงไปที่ต้นไม้เกรหักเลี้ยวเราหลบต้นไม้ได้เฉียดฉิวรถกลิ้งลงไปในคูน้ำเกรพาฉันออกมาจากรถแล้วอุ้มฉันไว้เขาทั้งหล่อทั้งกำยำทำอดใจฉันเต้นแรงมากเจ็บหรือเปล่าไม่มีรอยพกช้ำหรือกระดูกหักนะคิดว่าโอเคเกรปล่อยฉันลงแล้วรองเท้าของฉันก็เปียกฉันร้องกรีดเหมือนคนบ้าเป็นอะไรรองเท้าฉันพังหมดแล้วเกรมองมาที่ฉันเลิกห่วงรองเท้าบ้าๆของเธอได้แล้วที่นี่มันอันตรายนะพวกนั้นยังตามเรามาอยู่แล้วถ้าฟ้ามืดเราต้องระวังหมาป่าหรือที่ร้ายกว่านั้นฉันรู้จักป่าแถบนี้มีกระท่อมอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เราไปค้างที่นั่นได้คืนนี้
แล้วฉันจะได้ติดต่อเขามารับเราฉันไม่ไปไหนกับนายทั้งนั้นนายไม่ใช่คนขับรถของฉันด้วยซ้ำนายลักพาตัวฉันฉันไม่ได้ลักพาตัวเธอนั่นแหละที่ขึ้นรถฉันเหมือนกันนั่นแหละนั่นไม่เหมือนกันสักหน่อยไงก็เถอะทั้งหมดนี่เป็นความผิดของนายนายเป็นใครกันแน่หรือนายเป็นอาชญากรพวกโรคจิตเหรอฉันเป็นคนขับรถให้ตระกูลสปาเกตตี้และเราไม่มีเวลาเถียงกันเราต้องไปให้ถึงกระท่อมนั่นต้องปีนเขาถ้าเร่งหน่อยเราจะไปถึงนั่นก่อนอาทิตย์ตกตามฉันมาเลตรงเข้าไปในป่าแต่ฉันขยับตัวไม่ได้นี่เธอรออะไรอยู่เนี่ยฉันแต่งตัวเหมือนมาปีนเขาหรือไงฉันใส่วอร์ซาเช่นะล้อเล่นกันปะเนี่ยนี่เธอกังวลเรื่องเสื้อผ้าบ้าๆเนี่ยเหรอไม่รู้ไหมว่าเสื้อผ้านี่ราคาเท่าไหร่ตามใจแล้วกันฉันไปละเลเดินจากไปฉันไม่อยากเชื่อว่าเขาจะแลกน้ำใจได้ขนาดนี้ฉันไล่นายออกฉันไม่ใช่ลูกจ้างเธอฉันหยิบมือถือออกมาเพื่อโทรหาพ่อแต่ไม่มีสัญญาณเลยฉันก็เลยลองขึ้นไปที่สูงขึ้นฉันเดินผ่านลำห้วยและที่โล่งแต่มือถือบ้านนี่ก็ยังใช้การไม่ได้แล้วฉันก็ได้ยินเสียงหมาป่าหอนอยู่ไม่ไกลฉันกลัวมากทำอะไรไม่ถูกเลยมาเธอเอมม่าอย่ากลัวสิถ้ามันตัวมัมจิ๋วแต่แจ๋วไม่มีใครทำร้ายเธอได้ฉันหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาทางฉันใช้เครื่องคนเครื่องหมาป่าที่เห็นเงาแต่ไกลแถมยังเรียกชื่อฉันด้วยน้ำเสียงน่าสะพรึงกลัวสุดๆเอมม่าฉันร้องกรีดพามือถือใส่หัวสัตว์ร้ายนั่นแล้วก็วิ่งหนีให้เร็วที่สุดแต่ฉันดันสะดุดขอนไม้ล้มฉันม้วนตัวกลับกุมหน้าแล้วร้องขอชีวิตขอร้องอย่ากินฉันเลยนะเนื้อฉันไม่ค่อยมีหรอกแถวนี้มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาเนี่ยมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเนื้อเขาอร่อยกว่าฉันแน่นอนสาบานได้เลยเกรเดินออกมาจากเงามืดหัวเขาโนด้วยเธอบ้าไปแล้วเหรอเกือบจะคว้างโดนลูกตาฉันแล้วเนี่ยฉันนึกว่านายเป็นมนุษย์หมาป่าและกำลังจะมากินฉันทำให้ฉันกลายเป็นแฟนหมาป่าแล้วฉันก็ต้องกินกระต่ายกับกระรอกเป็นอาหารฉันไม่อยากเป็นมนุษย์หมาป่าฉันกลัวจะมีขนขึ้นเต็มตัวหน้าด้วยฉันน่ารักเกินกว่าจะมีขนขึ้นเต็มหน้าเกรช่วยพยุงฉันขึ้นและบอกว่าเราจะไปที่กระท่อมนายกลับมาช่วยฉันทำไมอยู่นี่เธอได้แข็งตายนะและฉันรู้สึกผิดที่ทิ้งเธอไว้ข้างหลังนะแหมน่ารักจังหลงรักฉันเข้าแล้วล่ะสิไม่อะทำไมล่ะฉันทั้งสวยฉลาดแถมครอบครัวฉันก็รวยมากด้วยนายกำลังเล่นตัวใช่ไหมเนี่ยโทษทีฉันไม่ชอบผู้หญิงรวยฉันก็ไม่ชอบผู้ชายเจ้าอารมณ์แถมทัศนคติแย่แล้วก็กล้ามแน่นหน้าหล่อแถมเหรอเกรกับฉันเดินเกือบ2ชั่วโมงในอากาศติดลบเราไปถึงกระท่อมตอนตะวันตกดินพอดีและมันแย่มากฝุ่นเกาะไปทั่วแถมกลิ่นยังกับตดบนรถเมล์เนี่ยเราควรก่อกองไฟมีฟืนอยู่ข้างหลังเราฉันนั่งลงบนโซฟาแล้วพันตัวเองด้วยผ้าห่มเก่าขาดรุ่งริ่งช่วยทำมาหากินหน่อยได้ไหมไม่แหละขอบคุณฉันจะนั่งรอตอนนายออกไปช่วยหาอะไรมาดับกลิ่นบ้าๆนี่หน่อยได้ไหมเกรกรอกตาแล้วเดินจากไปเขากลับมาใน5นาทีหอบฟืนมาเต็มไม้เต็มมือเขาก่อไฟแล้วแต่ฉันก็ยังหนาวอยู่เธอตัวสั่นนะฉันโอเคเกรนั่งลงข้างฉันแล้วอบไหล่ฉันไว้ความร้อนจากร่างกายช่วยให้อุ่นขึ้นฉันยิ้มฉันว่าเขาต้องต้านความงามและเสน่ห์ของฉันไม่ไหวแน่เลยทำไมมองฉันอย่างนั้นเอ้ยนายคงสับสนตอนแรกนายใจร้ายกับฉันทีนี้ใจดีฉันขอโทษกับเรื่องที่ผ่านมาฉันคิดมากไปแล้วอะไรยอมรับมาเถิดนะว่านายชอบฉันเกรย้อนผ้าห่มใส่ฉันแล้วเดินไปที่หน้าต่างฉันเฝ้ายามให้พวกนั้นอาจจะยังตามเราอยู่นอนพักสักหน่อยเถอะฉันพยายามหลับแต่ท้องของฉันเอาแต่ส่งเสียงร้องไม่หยุดฉันเลยไปที่ครัวและนั่งลงที่โต๊ะทำอะไรของเธอเนี่ยได้เวลาของกินแล้วไงนายช่วยทำอะไรให้กินทีสิฉันไม่ใช่เชฟของเธอนะก็ฉันทำอาหารไม่เป็นแล้วก็สั่งไม่ได้ด้วยจะให้ฉันทำยังไงอ่ะอดตายงี้เหรอเกรย์หยิบถั่วออกมา2กระป๋องจากตู้แล้วเปิดส่งให้ฉันอันนึงล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยฉันไม่กินนี่เด็ดขาดจะกินนั่นหรือไซวิทล่องหนล่ะฉันหน้ามุ่ยกอดอกขณะที่เกรย์กินถั่วยั่วฉันเกรย์กินเสร็จไปแล้วแล้วก็เช็คโทรศัพท์เขาหาสัญญาณไม่ได้อยู่ดีเขาค้นตู้และเจอวิทยุสื่อสารฮัลโหลมีใครได้ยินฉันไหมท้องฉันเริ่มร้องดังมากขึ้นฉันหิวมากและทนต่อไปไม่ไหวแล้วถั่วหน้าขยะแขยงฉันไม่อยากกินแต่ฉันก็อดทนกินไป 2-3 คำแล้วปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นมีแสงไฟส่องมาที่หน้าต่างเฮ้ดูสิมีคนมาช่วยเราแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่เพื่อนนายมาไวฉันวิ่งไปที่ประตูเดี๋ยวก่อนเอมม่าฉันตื่นเต้นมากฉันวิ่งออกไปข้างนอกและโบกมือไปมาอย่างกับคนบ้าเราอยู่นี่ช่วยด้วยรถ SUV มาจอดที่กระท่อมและผู้ชายที่สนามบินก็ลงมาจากรถ
ทำไมเพื่อนนายหน้าเหมือนพวกที่ตามเราที่ถนนเลยล่ะพวกนั้นไม่ใช่เพื่อนฉันเละดึงฉันเข้าไปในกระท่อมแล้วรีบปิดประตูนี่นายเรียกมันมาด้วยเครื่องมือบ้านนั่นเหรอเธอหมายถึงวิทยุสื่อสารเหรอเออนั่นแหละมันพังแล้วพวกมันคนนึงพยายามพังประตูเข้ามาส่วนอีกคนก็ทุบหน้าต่างด้วยก้อนหินเลซ่อนฉันไว้ในตู้เสื้อผ้าอยู่ในนี้และห้ามส่งเสียงเกรเอาผ้าห่มคลุมหัวฉันแล้วปิดตู้เสื้อผ้าฉันแอบมองผ่านช่องไม้แตกและเห็นชายน่ากลัว3คนเข้าชาร์จเกรคว้าเก้าอี้และทุบใส่หัวชายร่างใหญ่เขาต่อยจมูกผู้ชายอีกคนและโยนเข้าไปที่โต๊ะกาแฟแต่อีกคนพุ่งเข้ามาจากทางด้านหลังเกรรวบตัวเกรไว้และกดเขาลงไปกับพื้นผู้หญิงอยู่ไหนปล่อยเธอไปเธอไม่เกี่ยวเธอไม่ใช่ตระกูลสปาเกตตี้นั่งนั่นมันเห็นหน้าเราแล้วพวกแกต้องไปกับเราเกรกำลังเสียเปรียบฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันทนดูแบบนี้ไม่ได้ฉันผลักประตูออกมาและคำรามเหมือนกับหมาป่าคนร้ายหันมามองฉันและหัวเราะแล้วเขาก็ต่อยท้องเกรโยนไปด้านข้างแล้ววิ่งตรงมาหาฉันฉันวิ่งเข้าไปในครัวคว้าถั่วกระป๋องที่เหลือมาปาใส่หน้าเขาถั่วเลอะเต็มหน้าและตอนที่เขาเขวนั้นฉันก็คว้าหม้อใบใหญ่มาตีที่หัวเขาชายตัวโตล้มกองลงกับพื้นฉันหยิบกุญแจรถจากกระเป๋าเสื้อเขาแล้วก็วิ่งไปหาเกรมาเถอะเราต้องไปแล้วฉันพยุงเกรขึ้นแล้วเราก็วิ่งไปที่รถฉันสตาร์ทเครื่องแล้วใส่ที่อยู่วิลล่าส่วนตัวฉันลงไปในระบบนำทางแล้วเราก็ขับออกมาไม่กี่นาทีต่อมาเราก็อยู่บนไฮเวย์นายเห็นที่ฉันทำเมื่อกี้ป่ะฉันนี่เจ๋งสุดๆเลยทำถูกแล้วนี่ฉันช่วยนายไว้นะโอเคได้ฉันติดค้างเธอจริงเหรอนายขัดเท้าให้ฉันหรือจะนวดตอบแทนก็ได้ตอนนั้นเองรถ SUV ก็โผล่มาและไล่จี้ท้ายเราพวกมันยังไล่ตามอยู่ได้ไงอ่ะพวกมันน่าจะใส่เครื่องติดตามไว้ที่รถทำไงดีล่ะขับต่อไปฉันกำพวงมาลัยแน่นแล้วเหยียบคันเร่งมิดจู่ๆโทรศัพท์ฉันก็ดังขึ้นฉันหยิบมันออกมาดูเพื่อนรักฉันเองเทรซี่ไงสาวเธออยู่ไหนเนี่ยเรารอเธอมาหลายชั่วโมงแล้วนะแล้วหนุ่มหล่อนั้นใครอ่ะอ๋อนั่นเกรคนขับรถฉันว่าเขาน่าจะชอบฉันแหละเอ็มม่ามองทางหน่อยสิโทษทีนะสาวต้องไปละบายเกรฉกโทรศัพท์จากมือฉันแล้วโทรหาตำรวจรถพวกมันใกล้เข้ามาแล้วอีก2คันก็ขนาบข้างรถเราเกรคว้าพวงมาลัยและขับสายเหมือนคนบ้าฉันเห็นป้ายบอกทางข้างหน้าวิลล่าไปทางนั้นเกรหักพวงมาลัยสุดแรงรถพวกนั้นยังตามเรามาติดเร็วกว่านี้พยายามอยู่เราขับเข้าไปในทางลาดฉันเหลือบมองและเจอสิ่งที่บ้าที่สุดมีรถตำรวจอยู่ข้างหน้าเราเยอะมากแล้วก็มีหนามแทงล้ออยู่บนถนนหยุดรถเลยฉันรีบเหยียบเบรกหนามแทงทะลุยางแล้วเราก็ถลายไปจนหยุดรถ USV ที่ตามมาก็เช่นกันตำรวจลากตัวคนร้ายออกมาจากรถและจับพวกมันตำรวจคนหนึ่งเดินไปหาเกรเจ้าหน้าที่เกรสันดีใจที่คุณปลอดภัยเกิดอะไรขึ้นกับสปาเกตตี้เราสกัดกั้นพวกเขาที่สนามบินและคุ้มครองในฐานะพยานแล้วพวกเขาปลอดภัยเพราะเธอเลยฉันช็อกมากเดี๋ยวนะฉันนึกว่านายเป็นแค่คนขับรถซะอีกฉันทำงานให้ FBI ฉันตามสืบคดีครอบครัวสปาเกตตี้มาหลายปีแล้วใจฉันแทบหยุดเต้นเกรเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงและใดๆคือเขาเกล้าใจมากกว่าเดิมวันรุ่งขึ้นเกรกับฉันก็กลายเป็นข่าวส่วนคนร้ายก็พูดจนหมดเปลือกจนสาวถึงเจ้านายของพวกมันได้เป็นลุงของสเตฟานีสปาเกตตี้และคดีต่างๆของเขาเองนำไปสู่การจับกุมหลายสิบครั้งพ่อแม่ดีใจมากที่ฉันปลอดภัยพวกเขาเลยชวนเกรมาทานข้าวเย็นจากนั้นฉันก็เดินไปส่งเขาที่รถนายจำได้ไหมนายติดค้างที่ฉันช่วยชีวิตนายไว้นะเธออยากได้อะไรพ่อแม่เธอรวยพอจะซื้อทุกอย่างบนโลกนี้ให้ได้อยู่แล้วฉันกำลังคิดถึงอะไรบางอย่างที่เงินของพ่อแม่ฉันซื้อไม่ได้อะไรเหรอการเดทกับนายไงนายจะว่าไงล่ะฉันว่าก็ได้อยู่นะ